มานี้นะคะ Apple เขาก็ได้ประกาศยุติการผลิต iPod Touch แล้วปิดตำนาน iPod ที่อยู่คู่กับ Apple มานานกว่า20ปีเลยนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่โทนี่ฟาเดลอดีตหัวหน้าฝ่ายพัฒนา iPod ของ Apple เนี่ยเขาก็ได้ออกหนังสือเล่มใหม่ที่เล่าถึงเรื่องราวความเป็นมาของ iPodแล้วก็ได้ออกไปให้สัมภาษณ์ในหลายรายการเลยนะคะและหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีรายการพอดแคสต์ของ Decoder เนี่ยเขาก็พูดถึงประเด็นความน่าสนใจเกี่ยวกับ Apple หลายประเด็นเลยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะพลอยมดนะคะมาเริ่มกันที่ประวัติการทำงานของโทนี่ฟาเดลกันก่อนเลยโทนี่ฟาเดลเนี่ยเขาได้เข้าร่วมกับ Apple ในปี2001นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญในการพัฒนาและเป็นผู้นำทีมในการสร้าง iPod และ iPhone ด้วยต่อมาในปี2010นะคะเขาก็ได้ลาออกจาก Apple แล้วก็ไปเปิดบริษัทชื่อ Nest ค่ะและหลังจากนั้นก็ถูก Google ซื้อกิจการไปในปี2014ค่ะโทนี่ฟาเดลนะคะเขาก็ได้เล่าถึงวัฒนธรรมของ Apple กับ Google ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยโดยวัฒนธรรมของ Apple ภายใต้ Steve Jobs เนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องของการเอาใจใส่ผลิตภัณฑ์แตกต่างกันกับ Google นะคะที่เน้นในเรื่องของตัวเลขรายได้ซึ่งวัฒนธรรมของแต่ละแห่งเนี่ยเขาก็จะให้ความสำเร็จที่แตกต่างกันออกไปค่ะโทนี่ฟาเดลเผยว่าณตอนนี้นะคะ Apple ยังมีนวัตกรรมให้เห็นอยู่เรื่อยๆโดยเมื่อปี2008เนี่ย Apple ก็ได้ซื้อกิจการของ PA Semi นะคะที่เป็นบริษัทพัฒนาชิปแล้วก็ถูกนำมาต่อยอดเป็นชิป A Series บน iPhone และ iPad ค่ะมาจนถึงการเปลี่ยนผ่านของ Mac จากชิป Intel มาเป็นชิป Apple Silicon ในปี2020ค่ะและฟาเดลก็ได้เล่าย้อนไปตอนที่ Apple กำลังพัฒนา iPhone นะคะซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยก็เกิดสงครามภายในขึ้นเนื่องมาจากความเห็นที่ไม่ตรงกันของวิศวกรภายในองค์กรค่ะโดยวิศวกรอีกฝั่งนะคะเขาก็บอกว่าอยากจะย่อส่วน Mac OS ให้มาอยู่ใน iPhone แต่วิศวกรอีกฝั่งเนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่สามารถเป็นไปได้เพราะว่า Mac OS เนี่ยมันใหญ่เกินไปพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ขึ้นมาใหม่จะดีกว่าจึงทำให้เกิดความขัดแย้งจนกลายเป็นสงครามภายในเกิดขึ้นค่ะจากประวัติการทำงานของโทนี่ฟาเดลนะคะที่เป็นอดีตหัวหน้าฝ่ายพัฒนา iPod ของ Apple เนี่ยเมื่อไม่นานมานี้เขาก็ได้โพสต์ภาพโมเดลจำลองของ iPod Nano ที่เคยออกแบบไว้หลายรุ่นมาวางต่อกันโดยหนึ่งในนั้นใช้ดีไซน์ที่ไม่มีปุ่มวิวจอชิดขอบเหมือน iPhone และ iPad ในปัจจุบันแต่สุดท้ายดีไซน์นี้ก็ไม่ได้เอามาใช้ใน iPod Nano รุ่นแรกค่ะฟาเดลก็ได้บอกว่าในตอนนั้นนะคะทางทีมก็ได้ตั้งคำถามว่าจะเป็นอย่างไรถ้า iPod Nano จอใหญ่ขึ้นจะเป็นอย่างไรถ้า iPod Nano มีวิวที่ใหญ่ขึ้นและจะเป็นอย่างไรถ้า iPod Nano ไม่มีวิวเลยนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ฟาเดลและทีมเนี่ยได้ทำการออกแบบ iPod Nano ในตอนนั้นค่ะสำหรับ iPod Nano รุ่นแรกถูกเปิดตัวในปี2005นะคะใช้ดีไซน์คล้ายๆเดิมและควบคุมด้วยคลิกวิวค่ะแต่แล้วดีไซน์จอชิดขอบไม่มีปุ่มวิวเนี่ยก็กลับมาอีกครั้งหลังจากที่ Apple เปิดตัว iPhone X ดีไซน์ใหม่จอเต็มขอบไร้ปุ่มโฮมในปี2017นะคะนั่นหมายความว่า Apple เนี่ยได้เคยพยายามพัฒนา iPod Nano รุ่นจอเต็มขอบมาแล้วหลายปีก่อนที่จะเปิดตัว iPhone X ค่ะและในตอนนี้ iPod Touch รุ่นที่7ที่เป็นรุ่นล่าสุดนะคะที่ Apple ประกาศยุติการผลิตเนี่ยก็กลายเป็นแรไอเทมไปแล้วนะคะซึ่งบางรุ่นบางความจุเนี่ยของก็หมดแล้วที่ Apple Store Online ถ้าใครอยากเก็บไว้นะคะก็สามารถเข้าไปกดสั่งซื้อกันได้เลยค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ